จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะจากเหตุการณ์กลุ่มสาววัยรุ่น3คนเต้นเปลือยอกที่ถนนสีลมเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาและล่าสุดกับภาพคลิปของเด็กหญิงอายุ13ปีที่ถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ YouTube ที่มีการเต้นเปลือยกายในลักษณะเดียวกันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ต้องนำมาพิจารณากันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กและเยาวชนในสังคมซึ่งในเรื่องนี้เราจะไปร่วมค้นหาคำตอบในการสัมภาษณ์พิเศษดร.อมรวิทย์นาครทัพอาจารย์ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติโดยผู้สื่อข่าวของเราคุณนิกรเลิศพิสิทธากูลค่ะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่สถาบันรามจิตตินะครับกับอาจารย์อมรวิทย์นาครทัพนะครับก็เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับคืออยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาที่มีทั้งเด็กที่อายุยังไม่ถึง18ปีแล้วก็รวมถึงกระเทยแล้วก็ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ชลบุรีครับตรงนี้ครับก็จริงๆมันก็เป็นพฤติกรรมที่ก็เห็นกันอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้ก็แรงเหมือนกันแต่ว่าผมเองก็อยากเรียนว่านอกจากเราจะมากลุ้มใจกับพฤติกรรมเด็กอะไรแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันคงต้องมาช่วยกันกลุ้มใจกับสังคมของเรานะครับหรือบางทีมากลุ้มใจกับสื่อของเราเหมือนกันนะครับว่าบางทีเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราก็เข้าไปทำให้มันเป็นเรื่องที่เป็นกระแสเป็นข่าวของสังคมก็กลุ้มใจสลดใจสังเวชใจกันไปหมดแต่ว่าจริงๆมันมีเรื่องที่มันน่ากลุ้มใจมากกว่านี้เยอะนะครับถ้าจะย้อนดูดูประวัติเด็กที่ไปเป็นข่าวเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีอะไรคล้ายๆกันหลายคนนะครับเช่น อยู่ห่างพ่อห่างแม่หรือว่ามักจะมีปัญหาครอบครัวนะครับอันที่2นี่ก็คือว่าเป็นเด็กที่เห็นชัดเจนเลยว่าถอดใจจากการเรียนละคือไม่เรียนหนังสือนะครับก็อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของเขาก็อาจจะบวกกับเรื่องการอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งมันมีอบายมุขมันมีแหล่งเรืองรมเยอะไปด้วยมันก็ไปรุมเร้าเด็กนะครับที่บ้านก็ขาดความอบอุ่นโรงเรียนก็หนังสือเนื้อหาก็ไม่ได้อยากเรียนแล้วนะครับชีวิตที่มันจะดูมีสีสันสำหรับเด็กเหล่านี้ก็คงมีแบบเดียวนะครับก็คือชีวิตเที่ยวชีวิตที่อยู่กับเพื่อนแล้วยิ่งไปเจอแหล่งเรืองรมแหล่งอบายมุขที่มันล่อลวงเด็กไปในทางที่ผิดแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นข่าวให้เราเห็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเรื่องที่ว่าอย่างเช่นคลิปที่มีการเผยแพร่ตรงเนี้ยนะครับคือมองว่าคือแบบจะมีบางคนนะครับที่คือยังไม่คิดที่จะกล้าแสดงออกเช่นนี้ครับแต่ว่าสิ่งเร้าภายนอกครับการยุการปลุกปั่นจากคนรอบข้างเนี่ยครับมันมีผลต่อการตัดสินใจแน่นอนครับคือถ้าจะไปจิ้มเอาผิดเอาตรงอบายมุขแหล่งเรืองรมสิ่งเร้าสื่อลามกต่างๆนี่ก็ได้แต่ผมถามว่าเราคิดจริงหรือว่าเราจะปราบพวกสื่อร้ายสื่อลามกหรือว่าพื้นที่อบายมุขได้จริงผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมว่าเลิกคิดได้เลยครับเรื่องจะปราบพื้นที่ร้ายปราบสื่อลามกปราบสื่อที่มันยั่วยุพฤติกรรมเด็กทางเพศอะไรต่างๆไม่มีทางครับแต่ผมคิดว่าไอ้ที่ทำได้เนี่ยคือทำให้เด็กทุกคนเขาเคารพตัวเองเนี่ยได้ทำได้แต่ไอ้ระบบการศึกษาที่บางทีมันแข่งกันเกินไปเนี่ยมันแข่งไปจนกระทั่งมันจะมีเด็กที่มันสู้เขาไม่ได้อ่ะมันเด็กแพ้ตกรอบอ่ะนะฮะไอ้เด็กอย่างนี้ที่ผมเรียกว่าไอ้อาการศักดิ์ศรีบกพร่องเนี่ยมันจะออกอาการแรงเขาก็ต้องจิตในแง่จิตใจเองเนี่ยเขาก็ต้องดิ้นรนหาศักดิ์ศรีอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อทำให้เขาอยู่ได้อ่ะอยู่อย่างครบตัวเองได้บางทีมันกลายเป็นศักดิ์ศรีในทางที่ผิดไปนะฮะเช่นบางคนก็กลายเป็นหัวโจกตั้งแก๊งรีดไถตีกันบ้างอะไรกันบ้างภาพที่เห็นแบบนี้เนี่ยประกอบกับสิ่งเร้าอย่างอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนครับเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนึงก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่พฤติกรรมแบบนี้ได้แต่อย่างที่ผมบอกครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเด็กยังอยู่ในระบบโรงเรียนเนี่ยผมว่ายังใจชื้นผมว่าสังคมไทยยังมีหวังนะครับก็ดูว่าลองดูว่าสสค.เนี่ยจะทำได้แค่ไหนนะครับก็ตอนนี้เห็นว่ากำลังจะพยายามชวน
จังหวัดสักประมาณ 10-15 จังหวัดนะครับเทศบาลอบต.สักประมาณ 50-60 แห่งเนี่ยมาร่วมกันทำงานเรื่องพวกนี้ถ้าออกมาดีเนี่ยผมคิดว่ามันขยายผลได้ไม่ยากนะครับอีกหน่อยเนี่ยเด็กไทยมันก็จะมีที่ยืนมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าพอเด็กเรียนไม่เก่งเรียนไม่ไหวที่บ้านก็ไม่ใส่ใจไม่เหลียวแลเนี่ยเด็กเกือบจะไม่มีที่ยืนเลยนะครับนอกจากไปยืนเต้นบนหลังคารถแบบเนี้ยแต่ถ้ามีระบบจัดการอย่างเงี้ยเด็กไทยถึงแม้ว่าเขาอาจจะยากดีมีจนเรียนเก่งไม่เก่งสภาพครอบครัวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผู้ใหญ่ใจดีให้ที่ยืนเขาเสมอนะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นการแก้ปัญหาที่มันยั่งยืนจริงๆคือต้องสังคมเนี่ยต้องอย่าไปพิพากษาเขาเลยต้องคิดว่าไปพิพากษาเขาทั้งชีวิตไม่ได้หรอกครับเด็กมันก็พลาดพลั้งได้นะครับแล้วเขายังมีโอกาสที่ดีที่จะกลับมาเป็นคนที่มีคุณค่ากับสังคมได้แต่ยิ่งไปสร้างกระแสไปอะไรมากๆเนี่ยนะครับสุดท้ายเด็กเหล่านี้นอกจากจะกลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้วนะครับมันเรียกว่าโง่หัวไม่ขึ้นละมันก็จะโดนอาจจะต้องโดนซ้ำเติมด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะพอแล้วล่ะตอนนี้ผมว่าถ้าเราจะมาให้ความสนใจเนี่ยมาให้ความสนใจกับกลไกแก้ปัญหาดีกว่าผมคิดว่าเด็กหลายคนที่มันกำลังหันซ้ายหันขวาว่าจะทำอะไรดีกับชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังมีพละกำลังอยากแสดงออกนี่นะครับถ้าเราไม่สร้างพื้นที่ดีอย่างเงี้ยให้มันมากพอเนี่ยนะครับแล้วมันมีแต่พื้นที่เสียพื้นที่เสี่ยงพื้นที่อย่างที่เห็นในข่าวนี่นะครับก็มีโอกาสที่เด็กส่วนหนึ่งมันจะหลุดเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับก็คือเด็กที่ทำแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่ในแวดวงนึงนะครับแต่พอออกเป็นข่าวระดับชาติผ่านสื่อมวลชนระดับชาติเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องระดับชาติทันทีนะครับแล้วเด็กหลายคนเนี่ยมันก็อะไรนะฮะถูกยกเข้าขึ้นไปตั้งไว้ในพื้นที่สาธารณะซึ่งคนทั้งสังคมมองเห็นเขาอะทั้งพฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมเสียอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับเป็นลูกเป็นหลานเราเนี่ยนะครับก็เราคงอกแตกตายเหมือนกันนะครับโอ้ตายแล้วจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยก็ปัญหามันถูกขยายขึ้นไปเป็นร้อยเป็นพันเท่าอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไอ้เรื่องที่เด็กจะไปทำไปถ่ายไปทำอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยมันก็ของธรรมดาแหละครับมีเยอะแยะแต่ว่าพอเราไปเล่นข่าวตามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ย้ำอีกทีว่าเด็กมันก็ถูกซ้ำครับงั้นผมคิดว่าก็อยากเห็นสื่อมารวมพลังกันสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้สังคมนะครับท่าทีและทัศนคติและการเรียนรู้ที่ดีให้สังคมว่าเวลาเรามองเห็นปัญหาเหล่านี้เรามองแบบคนซึ่งเข้าใจเด็กเข้าใจปัญหาเรามองคนแบบที่มีความเมตตาที่พร้อมที่จะให้โอกาสเด็กนะครับถ้าเราช่วยกันคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่บือหวากับข่าวแบบนี้แต่เราจะมาช่วยกันมองว่ากลไกการแก้ปัญหาที่แท้จริงมันควรจะเป็นยังไงต่างหากคุณผู้ชมคะและจากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนค่ะว่าการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนั้นนะคะจะต้องเริ่มต้นกันที่สถาบันครอบครัวชุมชนและการศึกษาค่ะรวมถึงการได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนจากรัฐบาลในการดึงเด็กและเยาวชนที่ถูกผลักดันออกไปนอกระบบกลับคืนมาใช้ชีวิตในสังคมปกติได้อีกครั้งนึงค่ะจอข่าวร้อนล้วง